ซื้อทุเรียนมาแสนแพงจะกินให้หนำใจกลับเจอลูกที่จืดและเนื้อแข็งจะทิ้งก็เสียดายทำไงดีนะคิดออกแล้ว Easy Life Present ส้มตำทุเรียนเสียงเพื่อนๆหั่นทุเรียนเป็นชิ้นขนาดพอเหมาะจากนั้นมาทำน้ำส้มตำเริ่มจากใส่พริกกระเทียมถั่วฝักยาวลงในครกตามด้วยมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลตามใจชอบตำตำตำให้เข้ากันพอได้รสชาติที่พอใจแล้วนำไปคลุกกับทุเรียนโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งและถั่วลิสงคั่วเรียบร้อยส้มตำทุเรียนอร่อยแน่รับรองค่ะกับเราได้ที่ www.facebook.com/easylifetube เพราะชีวิตไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ